สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ร่วมกับกันตนาเสนอสวัสดีครับวันเสาร์แดดร่มลมสบายแบบนี้พบกับเรา2คนได้ในรายการเจ้าที่ครับนี่เป็นหมอทำขวัญที่อายุน้อยที่สุดในโลกมหัศจรรย์ความรักสุดเอื้อมถ้าคุณจะรักกับนางฟ้าผมจะอยู่กับคุณจนวันตายตอนนี้ครับสักครู่นะคะเรากลับมาสู่กันตอนในช่วงเด็กที่ตอนรู้จักหนูน้อยเกินไปสักครู่ค่ะเด็กที่ของเราวันนี้เป็นสองสีพี่น้องสาวสวยแต่จะชวนไปทำอะไรนั้นต้องไปชมอ๋องานบวชกระเทนหกดูไปสีสิที่งานระดับตำบลระดับอำเภอนั่นเนี่ยงานใหญ่ขนาดนี้หมอทำขวัญต้องระดับครูระดับเซียนนะพระนมหักนะอุ้ยอุ้ยเริ่มแล้วนี่ไงหมอทำขวัญชั้นหนึ่งชัวเสียงดีอ่ะอุ้ยพระยังหนุ่มด้วยอ้าวเปลี่ยนหมอทำขวัญแล้วเหรอมีหมอขวัญเป็นผู้หญิงด้วยหมอขวัญเด็กมันทอมด้วยอนุบาลอะมารับงานเป็นหมอขวัญเลยเหรอพี่เขาเป็นตัวหลักชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโอ้โหใครก็อยากเห็นอยากฟังหมอทำขวัญดูโอ้น้องบีมน้องแบบมันประหลาดซ้อนประหลาดตรงที่ว่าการสืบทอดวัฒนธรรมทำขวัญนาคเนี่ยมันไม่น่าใช่ผู้หญิงไม่น่าใช่เด็กอายุ5ขวบ10ขวบร้องเก่งซะด้วยภาพยังไม่เท่าไหร่แต่ความตั้งใจสุดยอดแล้วเขาก็ร้องเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นพิธีรีตองจริงๆไม่ได้ร้องเล่นๆไม่งั้นพระท่านไม่ให้มาร่วมพิธีด้วยหรอกหมดคิวเลิ้งแล้วหนูรำเลยนะคะรำสวยซะด้วยเอาละครับวันนี้ได้เห็นของแปลกอีกอย่างของเมืองไทยหมอทำขวัญผู้ดูโอผมเปลี่ยนชุดนักเรียนน่ารักและยืนยันอีกครั้งนี่เป็นหมอทำขวัญที่อายุน้อยที่สุดในโลกผมคอนเฟิร์มโอ้โหได้ทิปเฮ้ยรับทิปตัวเล็กค่อยทิปไม่เอาจะรับเอาโอ้โหให้กันยกใหญ่ขอบคุณครับที่สนับสนุนเด็กเก่งๆแถมรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยบอกตรงๆถ้าพกเงินไปวันนั้นนะเทให้หมดกระเป๋าเลยจริงๆโอ้ยเก่งอ่ะบอกเลยพี่ไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงที่เป็นหมอทำขวัญนาคมาก่อนน้องเก่งจริงๆนะทำได้ไงอ่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับช่วงเจ้าปฏิหาริย์ค่ะมหัศจรรย์ความรักสุดเอื้อมถ้าคุณจะรักกับนางฟ้าผมจะอยู่กับคุณจนวันตายเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของความรักค่ะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีค่ะอาจจะเป็นยังไงนัดไปชมค่ะWe'll be right back.
ใครอ่ะหนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นเราก็เลยพามาทำบุญทำอะไรที่มันเป็นสิริมงคลดีนะก็อยากทำบุญเหมือนกันอ่ะจะได้เป็นสิริมงคลกับชีวิตเนาะโมแล้วจะชวนพวกฉันมาทำอะไรเนี่ยปล่อยนกเหรอไม่อ่ะหรือว่าปล่อยปลาปล่อยปลาธรรมดาแกแล้วมาทำอะไรอ่ะโมนู่นไงก็ไม่รู้เนี่ยเหนื่อยจะแย่แล้วปล่อยนกปล่อยปลามีก็ไม่ปล่อยมาล้างป่าช้าโอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยขนหัวลุกด้วยเนี่ยร้อนอีกไม่น่าเป็นคนแรกอ่ะคนนั้นจะโชคดีแต่ถ้าเกิดเก็บชิ้นส่วนไปบูชานะคนนั้นยิ่งโชคดีใหญ่เลยอุ้ยนี่ๆแล้วเนี่ยศพผู้หญิงด้วยศพผู้หญิงที่มันไม่เน่าอ่ะเขาเรียกว่านางฟ้านางฟ้าเหรออาจารย์เอาเร็วๆๆช่วยขุดนางฟ้าเอามาทำพิธีครับเฮ้ยพี่ไม่น่าเป็นคนแรกอ่ะคนนั้นจะโชคดีแต่ถ้าเกิดเก็บชิ้นส่วนไปบูชานะคนนั้นยิ่งโชคดีใหญ่เลยไอ้ไอ้อันนี่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ทำอะไรนั่นน่ะดิเมื่อกี้ข้าเห็นอยู่เอ็งเอาอะไรยัดใส่กระเป๋าอ่ะป้าข้าคันหลังเว้ยไม่ได้เอาอะไรไปจริงจริงโมก็เห็นอ่านเอาอะไรใส่กระเป๋าอ่ะเปล่าโมอ่านไม่ได้เอาอะไรไปเลยจริงคิดไปเองหรือเปล่าเฮ้ยไออ่านอย่าล้อเล่นกับผีนะเว้ยเฮ้ยข้าจะล้อเล่นกับเรื่องแบบนี้ทำไมวะข้าไม่ได้เอาไปจริงเว้ยเฮ้ยผีนะเว้ยเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยข้าไม่ได้ทำจริงข้าจะล้อเล่นเรื่องแบบนี้ทำไมวะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยครับจานไปเอาไปทำพิธีไปเฮ้ยช่วยยกเว้ยไปเลย
แค่ตกที่มันหน้าเป็นคนแรกอ่ะคนนั้นจะโชคดีแต่ถ้าเกิดเก็บชิ้นส่วนไปบูชานะคนนั้นยิ่งโชคดีใหญ่เลยบ้านผมได้ยังไงอ่ะสวยจังผมอยากอยู่กับคุณผมรักคุณผมจะอยู่กับคุณจนวันตายจริงหรือฝันวะเนี่ยเฮ้ยตายแล้วสายแล้วตายแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยวันนี้จะขายรถได้กี่คันวะถ้าขายไม่ได้เจ้านายเราตายแน่เลยไม่ได้ไปแล้วเฮียครับตัวนี้เป็นตัวที่มาใหม่ล่าสุดของที่นี่เลยนะครับเป็นเครื่อง 2,500 ฟูลไฮบริดเต็มรูปแบบนะครับพร้อมกับช่วงล่างเป็นไทเทเนียมทั้งหมดรับรองว่าไม่ทำให้เฮียผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมลองดูรายละเอียดก่อนได้นะครับเฮียเนี่ยครับตัวนี้มันมีทุนนะแป๊บๆครับฮัลโหลซื้อตามเคยพูดปากเปียกปากแฉไปก็ไม่สนใจอยู่ดีไม่ซื้อไม่เป็นไรครับไม่ต้องปลอบใจผมครับพี่เอาคันหนึ่งฮะเฮียครับเฮียสงสารผมนิดนึงนะครับถ้าเฮียไม่ต้องล้อผมเล่นนะครับไม่ต้องปลอบใจผมนะครับเฮียพี่เอา2คันเลยฮะ2คันสรุปเฮียเอารถของผม2คัน2คันงั้นเดี๋ยวผมเรียกเอกสารให้เฮียเซ็นเลยนะครับผมอ
วะจากที่ขายรถไม่ได้เลยวันนี้ขายได้ตั้งหลายคันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหรือว่าพูดก็อ่านน่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้ทำตัวแปลกๆแปลกยังไงอ่ะทำเหมือนไม่อยากแต่งงานไม่อยากแต่งงานโอ้ยโมเอ้ยเรื่องแบบนี้มันมีอยู่เรื่องเดียวแหละถ้ามันไม่อยากแต่งงานอ่ะมัน
ีกิ๊กเฮ้ยจะบ้าเหรอคนอย่างไอ้อันเหรอมันจะมีกิ๊กอ่ะ 100% เฮ้ยนี่เอ็งไม่ใช่ผู้ชายแน่เลยนี่ผู้ชายอย่างข้ารู้ดีมันเป็นใครไอ้ยังไม่รู้เลยเป็นใครอ่ะเมื่อกี้บอกรู้อ่ะสันนิษฐานสันนิษฐานเฉยๆนี่นี่ผู้ชายที่ไหนเขาก็มีกิ๊กกันทั้งนั้นแหละถ้าคบกันอยู่ดีแล้วยึกยึกยักยักยึกยักยักไม่อยากแต่งงานเนี่ยเนี่ยมันมีกิ๊กมันเผื่อใจไปให้ผู้หญิงอื่นแล้วมีกิ๊กมีกิ๊กทั่วมีหรอก 100% เองก็พูดมั่วไปเรื่อยอ่ะก็มีประสบการณ์เชื่อเราโมเชื่อเราโมเฮ้ยนั่นมันรถไอ้อันนี่หว่ามีผู้หญิงนั่งมาด้วยอ่ะฆ่ามันเฮ้ยเย็นไปแล้วไอ้อันตายแน่อยากอยู่กับคุณผมรักคุณผมจะอยู่กับคุณจนวันตายทำบุญอะไรดึกป่านี้เอ็งเพี้ยนมั้ยเนี่ยไม่เพี้ยน
จำไม่ได้เหรอวันที่เราไปล้างป่าช้าไงวันเนี้ยเป็นวันทำพิธีแล้วเขาจะเผากระดูกแล้วเผาศพนางฟ้านั้นด้วยฮะเอ้ามูเร็วๆรีบหาขวดหาผมนะลูกขวดเออเร็วๆเร็วๆเร็วๆรีบโดนเข้าไฟเดี๋ยวยังไม่ทันพิธีทำบุญกันไงทำบุญเหรอบุญเราโอ้ยทำไมข้าเจ็บหัวเงี้ยฮะเลือดเลือดเลือดที่ไหนนิดเดียวนิดเดียวโอเคแล้วเองโอเคโมหายแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้วเออปั๊บปั๊บเดี๋ยวเราอ่านเป็นไรอะโมไม่ได้เป็นอะไรอ่านหายแล้วไงเออหายแล้วดีหายแล้วอ่านเว้ยคุณพระช่วยเรื่องแปลกประหลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับอ่านนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะวิญญาณนางฟ้าจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่เหตุบังเอิญหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเกือบอะไรพี่อ่านดีใจมากนะวันนี้วันที่เราได้อยู่ด้วยกันแบบนี้มีความสุขที่สุดยาหม่องน้ำเอามาทามาโดนอยู่เฉยก็เผื่อวันส่งตัวเป็นลมขึ้นมาจะได้มันก็ต้องมีติดตัวไว้บ้างไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นดมป่ะดมป่ะเดี๋ยวเป็นลมขึ้นมายาหม่องใช่ยาหม่องน้ำแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรตื่นเต้นตื่นเต้นนะโหงั้นก็ตื่นเต้นเลยดีกว่าเนาะแต่ตัดผมศพที่ไม่เน่าวิญญาณเขาก็ตามมาดิเด็กได้ได้รู้แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงที่4สนับสนุนโดยเทสัสสกินไลท์เทนนิ่งผลิตภัณฑ์โอวัลตินกระดาษถ่ายเอกสารไอเดียคิดว่าเรื่องผมนางฟ้าเป็นเรื่องจริงไอ้เจ้าตุ๊กี้มันน่าเป็นคนแรกอ่ะคนนั้นน่ะจะโชคดีแต่ถ้าเกิดเก็บชิ้นส่วนไปบูชานะคนนั้นน่ะยิ่งโชคดีใหญ่เลยได้แล้วเฮ้ยรีบเดินเร็วถ้าคุณผู้ชม
าทีนี้นะคะคิดว่าเรื่องผมนางฟ้าเป็นเรื่องจริงกดค่ะและคุณผู้ชมที่คิดว่าเรื่องผมนางฟ้าเป็นเรื่องจริงมี52คนครับสรุปว่าสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่นี่นะคะคิดว่าเรื่องผมนางฟ้าเป็นเรื่องจริงแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดถูกค่ะใช่แล้วครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ชวนแฟนไปล้างป่าช้าด้วยกันแฟนเราไปเจอศพผู้หญิงที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเขาจะเรียกว่านางฟ้าค่ะถ้าใครเจอเนี่ยจะถือว่าโชคดีแล้วแฟนเราอ่ะก็แอบตัดผมศพเอากลับไปบ้านด้วยเขาก็เอามาใส่ขวดเขาก็เป็นเซลล์ขายรถขายรถดีมากเราก็ไปบ้านแฟนเราก็ไปนั่งบนโซฟาเหมือนมีคนเนี่ยค่ะมันนั่งข้างๆเราเหมือนโซฟาเนี่ยมันยุบลงไปเลยเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครนะเราก็ถามแฟนมีกิ๊กหรือเปล่าแฟนก็ไม่ยอมรับพอเรารู้เรื่องเนี่ยเอาไปคืนที่วัดแล้วเขาก็กำลังจะเผาเราก็เลยเอาขวดที่มีผมอยู่ค่ะโยนใส่ในกองไฟแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกเลยค่ะเป็นเรื่องจริงของคุณวิภารัตน์สุขโชคจากกรุงเทพรับรางวัลจากทางรายการไปเลยครับแล้วก็มีเรื่องจอมปฏิหารแบบนี้มาให้ชมกันอีกนะคะชอบความสนุกสนานแบบนี้มาเจอกันได้สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ